8คิวที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกยุคปัจจุบันของเด็กๆ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักในปัจจุบันนะคะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกศตวรรษที่21ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและปัญหาที่ซับซ้อนบนร่องรอยของยุคก่อนหน้ารวมถึงวิถีชีวิตที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกว่าเมื่อก่อนมากหรือแม้กระทั่งการมาของโควิด-19ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การเรียนผ่านจอออนไลน์ซึ่งนั่นก็กระทบต่อประสิทธิภาพโดยตรงของเด็กๆแน่นอนค่ะมีผลสำรวจพบว่าในปัจจุบันเด็กที่มี IQ สูงจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนการทำงานมากกว่าเด็กทั่วไป 20% แต่อาจไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีความฉลาดในทางอื่นๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ได้อย่างมีความสุขเช่นกันค่ะฉะนั้นการผลักดันศักยภาพสู่การมีชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยความสุขให้กับเด็กๆจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญวันนี้มัมสเตอร์อยากนำเสนอให้รู้จักกับ8คิวซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเติบโตและความสุขในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันค่ะเรามาเริ่มกันที่คิวแรกนะคะ IQ ค่ะหรือ Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญาค่ะคือความฉลาดในเรื่องของความคิดการวิเคราะห์ความจำการใช้เหตุผลการคำนวณและการเชื่อมโยงซึ่งเป็นศักยภาพที่แต่ละคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะโดยถูกกำหนดมาจากพันธุกรรมสำหรับ IQ เนี่ยสามารถวัดระดับด้วยบททดสอบด้านต่างๆได้เช่นคณิตศาสตร์ภาษาความคิดเชิงตรรกะการมองเห็นเป็นต้นค่ะมาดูคิวที่2ค่ะ EQ หรือ Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ค่ะนั่นก็คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่นสามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักรอคอยรู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมสถานการณ์รอบข้างได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นมีแรงจูงใจอยากประสบความสำเร็จเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเองค่ะมาถึงคิวที่3ค่ะ CQ หรือ Creativity Quotient ความฉลาดทางการริเริ่มสร้างสรรค์นั่นก็คือการมีความคิดริเริ่มความคิดแปลกใหม่ความคิดยืดหยุ่นฉับไวคล่องแคล่วในการคิดและเป็นความคิดที่เกิดจากจินตนาการความรู้สึกสัมผัสที่พัฒนาจากการสัมผัสกลิ่นเสียงรสและการมองเห็นนะคะการจัดกระบวนการความคิดจากแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจแล้วสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่ในจินตนาการออกมาผ่านการลงมือทำค่ะซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและพัฒนาได้นะคะจากการเล่นการพูดคุยซักถามศิลปะคณิตศาสตร์ตลอดจนดนตรีและการเคลื่อนไหวค่ะมาถึงคิวที่4ค่ะ Social Quotient ความฉลาดในการเข้าสังคมค่ะคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในความฉลาดที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคนี้อย่างมากเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทำให้คนที่ปรับตัวได้เก่งจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างสะดวกใจสบายใจยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทำให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขค่ะมาถึงคิวที่5ค่ะ AQ หรือ Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขปัญหาก็คือความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีค่ะด้วยการใช้ความยืดหยุ่นการปรับตัวและพยายามควบคุมสถานการณ์และหาหนทางเพื่อผ่านปัญหาและอุปสรรคที่ยากลำบากได้ด้วยตัวเองมีงานวิจัยพบว่าคนที่มี AQ สูงเนี่ยนะคะจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยหากเจ็บป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่มี AQ ต่ำซึ่งรู้สึกท้อแท้ตลอดเวลาหากเป็นมากอาจถึงขั้นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะมาถึงคิวที่6ค่ะ MQ หรือ Moral Quotient ความฉลาดทางคุณธรรมคือการมีจริยธรรมและศีลธรรมที่ส่งผลต่อการควบคุมตัวเองให้มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์
กตัญญูรับผิดชอบต่อสังคมรู้ผิดรู้ถูกสำนึกชั่วดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะโดย MQ เนี่ยนะคะสามารถฝึกฝนได้แต่ค่อนข้างจะใช้เวลานะคะหากได้รับการปลูกฝังที่ดีมาตั้งแต่เด็กก็จะส่งผลไปในทางที่ดีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะแต่ถ้าไม่เคยถูกปลูกฝัง MQ มาเลยผลที่ได้รับอาจจะตรงกันข้ามนะคะมาต่อกันที่คิวที่7ค่ะ OQ หรือ Optimist Quotient ความฉลาดมองโลกในแง่ดีค่ะการมองโลกในแง่ดีทำให้เป็นคนมีสุขภาพจิตดีเมื่อเกิดปัญหาไม่เครียดจนเกินไปทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้หากลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆสร้างจิตใจให้แจ่มใสโอกาสที่จะผ่านปัญหาไปได้ก็จะมีมากกว่าคนที่ OQ ต่ำนะคะมาถึงคิวสุดท้ายค่ะคิวที่8 UQ หรือ Utopia Quotient ความฉลาดทางจินตนาการค่ะจินตนาการเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์มากมายเลยการที่เรามี UQ จะทำให้เป็นคนที่มีความฉลาดทางจินตนาการสามารถสร้างสรรค์ผลงานจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานใหม่ๆได้ค่ะคนที่มีจินตนาการนะคะจะเป็นบุคคลที่กล้าลองผิดลองถูกและพร้อมพุ่งชนกับปัญหาแต่ถ้าอยู่คิวน้อยๆอาจจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวขาดการไตร่ตรองยึดติดอยู่แต่ในโลกของความฝันนะคะความตั้งใจที่อยากให้ลูกมีความสุขเนี่ยจริงๆแล้วคือพื้นฐานการเลี้ยงลูกของทุกครอบครัวเลยดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กมีศักยภาพที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งก็จะสามารถทำให้ลูกเนี่ยมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะและมัมสเตอร์เองก็หวังว่าทุกครอบครัวคงจะมีความสุขในการเลี้ยงลูกเช่นกันนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก